ปัญหาข้อพิพาทระหว่างคนกับลิงนั้นไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นในหลายจังหวัดตอนนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าน่าจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติก็ว่าได้นะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชได้มีการชูส3ยุทธศาสาตร์แก้ปัญหาพิพาทระหว่างคนกับลิงในพื้นที่วิกฤต12จังหวัดนะครับภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ประชาชนสุขใจลิงปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับ ผลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญสมาชิกสอนอชอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามก้นไกการป้องกันคุ้มครองสัตว์ เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤตที่พบมากกว่า50จังหวัดนะครับแต่ในพื้นที่ที่จาเป็นจะต้องแก้ไขทันทีมีอยู่ด้วยกัน12จังหวัดคือจังหวัดลบบุรีกระบ,บีชนบุรีตรังประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีภูเก็ตมุกดาหารสตูสลสระบบุรีอํานาจเจริญและก็เขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหาคนครโดยกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาออกเป็น3ยุทธศาสตร,ร์9กลยุทธ์แล้วก็กิจกรรมหลักในด้านต่างๆที่แต่ละจังหวัดต้องเร่งรัดดาเนินการตามสภาพปัญหา ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนสุขใจลิ่งปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนแต่เพื่อให้การแก้ปัญหาในพื้นที่วิกฤตทั้ง12จังหวัดเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับคณะอนุกรรมการจึงนําเสนอ3ยุทธศาสสําคัญได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการหลิง 2. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการท,ที่อยู่อาศัยของลิงแล้ก็3ยุทธศาสตร์บูรณาการแก้ปัญหาลิง ส่วนในแนวคิดการสร้างน,นิคมลิงเพื่อรองรับลิงบางส่วนที่จําเป็นต้องย้ายจากพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเร่งศึกษาขณะนี้จังหวัดกระบี่ตรังสตูลประจวบคีรีขันชนบุรีและภูเก็ตมีเกาะตามธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลาชายฝั่งรวมทั้งหมด191เกาะที่ต้องพิจารณาปัจจัยความพร้อมของระบบนิเวศซึ่งจังหวัดภูเก็ตศึกษาเสร็จแล้ว5เกาะนะครับได้แก่เกาะงามเกาะปายูเกาะมาลีหรือมะลิ กาะแพรและก็กเกาธนานส่วนที่สตูสำรวจเสร็จแล้วที่เกาะโกยใหญ่ซึ่งทุกเกาะที่ผ่านการสำรวจสามารถนำไปสร้างนิคมได้ขณะที่จังหวัดลบบุรีก็อาจจะใช้พื้นที่ในบริเวณเขาพระยาเดินทงเขาสมโพธิและก็เขาเอราวันเพื่อสร้างเป็นนิคมลิง